วันนี้ในส่วนกบน.จังหวัดพิจิตรนะครับได้ลงตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการเกษตรอาหารกลางวันนะครับ3โรงเรียนนะครับโรงเรียนเนินพวงโรงเรียนบึงเท่าติดตามนะครับโครงการเกษตรอาหารกลางวันที่ว่ากบน.ได้อนุมัติงบประมาณมาให้กับโรงเรียนนะครับในแต่ละอำเภอแต่ละพื้นที่เพื่อมาดูว่าสิ่งที่กบน.ให้มาแล้วเนี่ยเกิดประโยชน์แท้จริงนะครับเด็กสามารถที่จะเรียนรู้โรงเรียนสามารถมีพืชผักนะครับมีการเลี้ยงสัตว์ที่สามารถนำมาทำเป็นอาหารกลางวันเด็กจะมีโภชนาการที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ข้อสำคัญคือสามารถนำไปใช้ที่บ้านเด็กได้รู้ว่าการดูแลพืชผักโดยวิธีธรรมชาติเป็นอย่างไรนะครับรองผอ.กรมน.จังหวัดพิจิตรนะครับตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อดูเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันของเด็กนะครับทางกรมน.จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งได้มาเยี่ยมโรงเรียนเราเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเป็นครัววิทยาคมครับได้เข้าโครงการนะครับกับกรมน.จังหวัดพิจิตรครับทางอะไรนะครับเพื่อที่จะมาเพื่อดูแลหลังจากที่มาจากเลยครับมีข้าวสารเราข้าวสารเรานี่ไม่รอนะครับลูกเรายังมีอยู่นะครับใครไม่อิ่มทำใหม่ได้นะครับเสริมได้นะครับกรมน.จังหวัดพิจิตรเป็นเรียกว่าผมทุกฝ่ายเลยก็ทำให้พิจิตรของเราให้เราไปหาเองให้งบมาเราไปหาเองถ้าอย่างเงี้ยตอนขายได้ประมาณสักกิโลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็เราปกติเลยก็เราส่งเขา60ลดลด60บาท60บาทครับผมเรื่องของเขาคือเรื่องของเขาเพราะเราขอให้ของเราออกอย่างเดียวนี่คือกรมน.เพราะว่าหนึ่งแรงเบาอยู่ที่ตลาดพัฒนาการตอนนี้ก็ไม่แรงคือเครื่องทำน้ำส้มขวัญไม้นะครับครับตอนนี้มันโล่งๆก็เลยโดยกรมน.สนับสนุนมาการเวียนตรงนี้นะครับมันเป็นมะนาวนะครับแต่เนื่องจากว่าหนึ่งนะพอมันงามแล้วเนี่ยมันบังในเรื่องของอาคารเรียนด้วยแล้วก็มันรื้อออกนะครับรื้อออกแล้วก็แต่เราก็ยังคงเหลือเอาไว้นะครับส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นจิ๊กซอต่อหรืออะไรก็ได้ให้เด็กอนุบาลได้รู้เรื่องของผักหวานอย่างน้อยอ่ะเขาเริ่มมารับประทานผักหวานเขาต้องชี้ถูกแล้วเนี่ยคือต้นผักหวานนะอะไรดินที่ใช้เราเป็นปุ๋ยหลักทั้งหมดก็คือมันจะแตกต่างจากดินทั่วไปอันนี้ก็ดูแลง่ายกว่าแล้วก็ระบายน้ำง่ายกว่าจริงจริงฮัลโหลโรงเรียนบึงเท่าวิทยาโครงการที่กรมน.นะครับมาส่งเสริมให้เด็กปลูกผักเพื่อใช้เป็นโครงการอาหารกลางวันนะครับที่โรงเรียนบ้านบึงเท่าต้นผักบุ้งจีนพี่ติดต่อให้ผมหน่อยจับหมอสามทั้งหมดเลยสามที่ผู้สามผู้หญิงแล้วมีการจัดการบริหารจัดการดูแลยังไงก็ประมาณโลนึงอะค่ะได้ประมาณ60บาทเราลงทุนเท่าไหร่ซื้อต้นทุนถุงมาเนี่ยก้อนเห็ดนี่เท่าไหร่ลูกเชื้อเห็ดเท่าไหร่8บาทค่ะ8บาท8บาทได้60บาทใส่ข้างในครับเลี้ยงข้างในครับเดี๋ยวเวลานี่คือเป็ดที่เลี้ยงที่นี่เรียนบางบัวนะครับแต่เริ่มต้นอาหารเป็ดครับแล้วอาหารเป็ดทำจากอะไรอะหยวกกล้วยครับหยวกกล้วยหยวกกล้วยผสมอะไรบ้างกี่ร้อยตัวเนี่ยอาจารย์100ตัว100ตัวได้ไข่ประมาณกี่ใบ